ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะแพ็กใหญ่นี่ 3,120 นะครับแล้วก็ SM 630แล้วก็ L 1,250 นะครับแล้วก็ XL 2,500 นะครับ VIP 230เท่านั้นเองนะครับถูกมากเลยนะครับนะอาจจะเปลี่ยนโลโก้นะครับแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับนะโลโก้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปใน LINE ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนาะ AS มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับ ROM Level 2นะครับ JK Up Level ครับตอนนี้ Up Level นะก็ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับแต่ละอาชีพนะครับ ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับพอดีทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยแล้วคนดูเยอะนะครับผมก็เลยติดใจนะครับก็เลยกลับมาทำต่อเลยนะครับว่าอาชีพไหนมันดีไปทางไหนนะครับนะก็มาอยู่กับอาชีพที่คนเป็นอาชีพที่แบบโคตรฮิตนะครับดาบบวก15นี้ขายออกนะครับนะณตอนปัจจุบันนี้นะครับณณตอนนี้นะอนาคตไม่รู้ว่ามันจะแบบโอ้โหเสื้อนี้ผมบอกไว้เลยไม่มีในตลาดนะครับเสื้อที่มันเจาะรูเนี่ยไม่มีนะครับมีแต่ออฟแบบที่คนไม่ใช้นะครับเป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะครับอันดับต้นๆแล้วมั้งผมว่าคนเล่นเยอะครับเพราะว่ามันไปได้หลายที่นะครับมันลงกิจกรรมอะไรครบหมดนะครับถ้าของโหดนะประมาณนั้นนะอันนี้คือของผมยังไม่โหดมากนะครับพอแบบต้นๆ นะครับนะดูการ์ดฝั่งซ้ายผมนะครับการ์ดไม่ม่วงจะแรงได้ไง ตัวนี้ผมขายนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูในเพจได้นะครับนะรายละเอียดในเพจนะครับผมขายนะโอเคไปเราไปล่ามินิกันโอ้โหเย็ดเคไม่มีเลยนะครับไม่มี VIP นะครับบ้านจนนะครับต้องขออภัยด้วยผมจะเดาแล้วกันอ่ะเผื่อคนยังไม่ไปนะครับมันเป็นอาชีพที่ล่ามินิมันมากนะครับมันกว่าสนัยอีกนะเพราะว่ามันคิแบบเป๊ะๆครับเฮ้ยอันนี้ยังอยู่นะครับบอลโลกยังอยู่วิ่งไอ้ทิศวิ่งวอลโล่งอยู่นะครับวิ่งพอดีมาเทสดาเมจเลยนะครับวิ่งไอไนคีนี่ต้องกดขนาดนะครับต้องกดหินขนาดนะครับโอเคยังอยู่เพื่อนยังอยู่สวยเพื่อนสวยดาเมจเท่าไหร่เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับในตัวนี้ผมมีไอ้โอ้โหมันไม่ใช่ธาตุดาร์กนะครับจบแล้วแปลงร่างก่อนนะครับโอเคถ้าไม่ใช่ธาตุดาร์กเราจะตีเบามากนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นธาตุดาร์กเนี่ยผมบอกไว้เลยน่าจะอยู่ 5M นะครับถึง 7M นะประมาณนั้นนะครับแต่สับแป๊บเดียวน็อกเลยนะครับเดี๋ยวผมหามินิก่อนน่าจะอยู่แถวนี้นะมินิโอ้โหอันนี้ยังอยู่ครับพอดีผมทดสอบเลยนะเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวนี้ดูโอเคเกิดละเดี๋ยวผมรอแปลงร่างก่อนนะครับแต่อีกกี่นาทีเนี่ยอีกนิดนึงนะครับแป๊บเดียวนะครับอยากลองดาเมจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นท่าดาร์กมันจะแรงไหมนะครับโอ้โหไม่มีการ์ดท่าดาร์กด้วยดิผมใส่เป็นการ์ดไอ้หมีนะครับเพื่อนๆ อาจจะเบามากเลยนะครับ
นะผมอาจจะเบามากเลยนะครับเปลี่ยนแต่ละทีนี่หนักนะครับไม่คิดผมไม่เปลี่ยนดีกว่ามันแพงมากโอเคมาลองดูดาเมจกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับแปลงร่างกดโซ่แล้วก็บัฟไป1ทีโอเคแล้วก็บัฟอันนี้1ทีตับ 5M นะครับเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นไหมครับ 5M นะก็อยู่ประมาณนี้นะครับ 5M โอเคผมไปหามินิต่อดีกว่าตีอันนี้มันไม่ได้ของนะครับมันมาโชว์ดาเมจเฉยๆนะครับมันไม่ได้ของอะไรเลยหามินิแบบไร้จุดหมายนะครับเพราะว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละไปตัวไหนดีอะที่คนไม่ไปอะครับเดี๋ยวผมคิดก่อนนะคนไม่ไปกันนะครับเดี๋ยวผมไปตัวนี้ก็ได้น่าจะไม่มีคนไปนะ F2ไม่เจอแล้วครับไม่ใช่แล้วครับไม่มีคนไปจริงๆด้วยโอ้โหไม่ใช่ไม่มีคนไปนะครับน็อกแล้วนะครับจบแล้วโอ้โหเป็นอาชีพที่ล่ามินิหรือบอสมันมากนะครับโอ้โหวาร์ปแต่ละทีผมต้องไปเซฟเมืองใหม่แล้วครับไกลมากไปดาบแล้วกันนะครับหวังว่าเจ้าหุ่นคงจะมายังไม่ไปนะไปดาบไปดาบไปดาบเอ้ามันมากดไม่ได้อ่ะโอ้โหมาค้างเลยตัวนี้เพื่อนค้างเฉยนะครับงงเลยผมไอ้ผมได้ทำไกด์ไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับไนคิของบ้านๆนะครับนะส่วนใครที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมล่าตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดไอ้รูนสเตตัสให้ดูนะครับว่าไนคิต้องใช้รูนไหนบ้างนะครับแมตช์นี้น่าคนฮิตมากเลยนะเนี่ยคนเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะยังอยู่ไหมผมไม่มีไอ้ VIP ด้วยดิครับมาแบบเงาๆเลยนะไม่เจอครับเฮ้ยๆใส่ก่อนเลยมีคนมาโอ้โหหุ่นครับไม่ทันผมหรอกผมมาเร็วนะครับยังไม่ได้แปลงร่างไม่อะไรเลยนะครับสับเลยนะมาถึงสับอย่างเดียวเลยนะป้าง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 กลัวไม่ทันหุ่นนะโอเคไม่ทันนะครับโอ้โหเย็ดเก๊เขาน่าจะยิงมาก่อนนะครับผมเดินไม่ทันนะแม่ครับสับมันมากเลยนะครับเพื่อนๆไปตัวไหนดีอ่ะไปเราคิดก่อนนะครับเพื่อนๆไปตัวนี้แล้วกันโอเคหุ่นน่าจะไม่มาหรอกครับตัวเนี้ยผมแค่อยากมาทดสอบดาเมจหุ่นใจเย็นเจอนะครับโอ้โหแมพใหญ่มากนะครับผมไม่มาแล้วครับเจอแล้วตัวนี้เขาน่าจะไม่มานะครับแปลงร่างมาทดสอบกันมาทดสอบกันบีบคอบัฟสกิลแล้วก็ยิงอยู่ 4M นะครับดูดาวตกนะครับ 300,000 เลยนะครับดาวตกอ่ะแรงมากนะครับเอากระตุกกระตุกครับการ์ดบอสตกการ์ดมินิเด้งให้ผมโอ้โหนึกว่าจะการ์ดมินินะครับโอเคนะครับ
สเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะอัพเป็นแบบลงอินนะครับมีคนทักมาหาผมเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ทำไมพี่ถึงอัพอินนำนะครับมันเป็นสกิลของไอ้คลาส3นะครับที่จะเปลี่ยน MBTK เฮ้ยที่จะเปลี่ยน MBTK เป็นดาเมจนะครับนะมันก็เลยต้องอัพอินนำนะครับไม่อย่างนั้นเบาวิวเลยนะครับอันดับแรกอัพอินให้เต็มนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็ลงพวก AGI กับลักให้มันได้แบบกดแล้วให้มันได้ลักนี่ให้มันเกินลักนี่ให้มันเกินสักเอากระตุกว่ะถ้าให้มันกระตุกเนี่ยผมไปกดบัฟไว้นี่ว่ะมันเลยกระตุกบัฟนี้ไอชีนี้ให้มันเกิน100บวกนะครับนะแล้วก็เอทำ BSPD ให้มันได้480ฮะจากนั้นก็ลงสเต็งเลยนะครับที่เหลือก็ลงสเต็งแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆของก็ตามนี้เลยนะครับนะของก็ตามนี้เลยนะครับส่วนรูนนะครับรูนผมก็ประมาณนี้นะครับรูนผมรูนมีแต่แบบแจ่มแจ่มแมวเลยนะครับสวยจัดเลยนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับรูนเก่านี่ผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆ นะไปย้อนดูได้นะครับกลับไปในคลิปของบ้านๆนะครับ EP 1นะประมาณ EP 2นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ไปดูได้นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับสกิลที่มันทำไมเราถึงอัพไออินนำนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับสกิลก็ตามผมเลยนะครับต้นฉบับเลยนะครับ 100% นะครับตามนี้เลยนะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่พอเรามาถึงคลาส3นะครับนี่สกิลนี้นะครับนะมันจะสร้างดาเมจ MBTK 100% นะครับนะนี่แหละครับเหตุผลที่เราทำไมถึงอัพอินทำไมเราถึงทำ MBTKแล้วคู่ไปกับ ADK ครับนี่ไนคินี่แหละครับสาเหตุมันนะครับนะกับสกิลนี้นะครับสกิลนี้ด้วยนะครับจัดสกิลยังไงนะครับเพื่อนๆจัดสกิลตามผมเลยนะครับจัดสกิลตามผมเลยตามนี้เลยนะครับนี่สกิลที่ผมจัดนะครับส่วนคลาส4จำเป็นก็มีแปลงร่างนะครับนี่แปลงร่างนะครับแปลงร่างแล้วก็บีบคอนี่เอาไว้ท้ายสุดนะครับปล่อยอันดับแรกแปลงร่างก่อนแล้วก็ปล่อยโซ่จากนั้นก็บีบคอแล้วก็มาบัฟของเราแล้วก็สับนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าคนปกติไม่มีรูนนะครับจะไม่สามารถกดสกิลนี้ได้นะครับสกิลแปลงร่างได้นะครับนะถ้าใครไม่มีรูนนะครับจะต้องตีธรรมดานะครับให้หลอดไอ้สีม่วงๆข้างบนเต็มนะครับถึงจะแปลงร่างได้นะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ไม่มีรูนนะครับแต่ถ้าใครมีรูนเหมือนผมก็กดแปลงร่างได้เลยนะครับนี่ตึ้มเห็นไหมกดแปลงร่างได้นะครับแล้วก็มันจะมีเขาสีฟ้าเฮ้ยสีม่วงขึ้นนะครับโคตรหล่อนะครับเห็นไหมผมจะกดแปลงร่างได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีรูนนะครับจะไม่สามารถกดแปลงร่างได้นะครับเพื่อนๆจะต้องไปตีธรรมดาเนี่ยจะต้องไปตีธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วให้หลอดไอ้ซีเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูแล้วกันเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหลอดข้างบนสีม่วงครับเห็นไหมหลอดข้างบนสีม่วงเนี่ยให้มันเต็มนะครับนะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะฟาร์มแล้วกันแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเนี่ยโอ้ยมาแล้วครับครึ่งหลอดแล้วเห็นไหมโอ้โหผมว่าชาติหนึ่งมันก็ไม่เต็มแล้วเฮ้ยได้อยู่นะครับได้อยู่เดี๋ยวก็เต็มแล้วครึ่งหลอดแล้วครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตไหมนะครับว่ามันจะมีหลอดสีม่วงมันลดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ตีแล้วมันอยู่เฉยๆนะครับมันจะลดด้วยนะครับถ้าเราไม่ตีต่อนะหลอดไอ้สีม่วงๆนี่มันก็จะลดลงนะครับเพื่อนเห็นไหม
ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเห็นไหมมันจะลดด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ตีต่อเนื่องนี้มันจะลดนะครับมันจะลดลงนะครับเห็นไหมมันจะลดถอยหลังด้วยนะครับยากนะครับถ้าไม่มีรูนผมบอกว่าเล่นยากนะครับถ้าอยากแปลงร่างนะครับถ้าสายแปลงร่างนะแต่ส่วนมากผมรีบนะครับไม่แปลงร่างนะครับแต่ถ้ามีรูนดีครับจริงๆดีมากนะครับใกล้จะเต็มแล้วครับมันต้องเต็มเท่านั้นนะครับเพื่อนๆมันถึงจะแปลงร่างได้นะถ้าใครไม่มีรูนนะครับมันจะเป็นไฟอะครับขึ้นถ้ามีรูนนะครับมันจะเต็มไหมเนี่ยอ่ะเต็มแล้วครับเนี่ยมันจะเป็นไฟอย่างเงี้ยขึ้นครับจากนั้นเราก็กดแปลงร่างได้นะครับนานอยู่นะครับกว่าจะกดแปลงร่างเมื่อเราเลิกตีมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็จะกดไม่ได้นะครับโอ้โหเสียเปรียบมากเลยนะถ้ามีรูนดีกว่านะครับนะกดได้ตลอด24เลยนะครับเดินใส่หน้าบอลแล้วก็กดเลยนะครับนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ